ข่าวด่วนนะทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับบอสโจยมนินสั่งห้ามทำสิ่งนี้เด็ดขาดนะครับล่าสุดครับทุกคนตอนนี้ทางโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับก็ได้มีการติดป้ายประกาศใหญ่มากๆเลยนะครับบอกว่าห้ามถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยเด็ดขาดครับทุกคนเพราะอะไรนั่นแหละครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับกำลังเป็นการซุ่มซ้อมครับทุกคนของวงใหญ่วงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับซึ่งบอกว่าบอสโจเนี่ยเตรียมเซอร์ไพรส์ครับทุกคนในวันที่21กันยายนนี้ไม่ว่าจะเป็นลายเต้นชุดแดนเซอร์ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งฉากแสงสีเสียงนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับทุกคนอุ้มอิ่มก็ได้มีการถามพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำแล้วนะครับว่าฉากเนี่ยพี่นิกกี้เราจะได้เห็นวันที่เท่าไหร่พี่นิกกี้ก็บอกว่าวันที่21นั่นแหละอุ้มอิ่มหรือว่าวันที่20นะจะเปิดเผยออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ชมกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นงานซุ่มมากๆสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือว่าการโชว์อะไรต่างๆบอสโจยมนินนะครับเตรียมเซอร์ไพรส์แฟนคลับเต็มที่ในวันที่21นี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มปิดใครที่ไม่ได้สามารถเดินทางไปนะครับเตรียมตัวเลยนะทุกคนซื้อบัตรตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าจะทำให้ไม่แออัดในช่วงที่แบบว่าเข้าไปชมน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงหรือว่าทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงในช่วงวันที่21นี้นะครับทุกคนบอสโจก็สั่งห้ามทีมงานเนี่ยหรือว่าคนที่เข้าไปในโดมเนี่ยห้ามบันทึกภาพโดยเด็ดขาดครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะไม่เซอร์ไพรส์เนาะอย่างที่บอกว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีทีมงานนะครับได้มีการถ่ายเวทีเห็นไหมครับทุกคนมันก็ไม่สามารถเร็ดรอดออกมาได้คือมีการถ่ายเวทีถ่ายฉากบางส่วนให้กับพวกเราเนี่ยได้ออกมาเป็นน้ำจิ้มเนาะก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้มแง้มๆนิดนึงครับทุกคนกับความยิ่งใหญ่อลังการของฉากสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งบอสโจก็ติดป้ายเด็ดขาดเลยนะครับว่าห้ามบันทึกภาพห้ามถ่ายคลิปวิดีโอโดยเด็ดขาดในการซ้อมของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนโอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะอย่างที่บอกนะครับว่าวงหนึ่งเนี่ยเป็นวงที่สร้างวง2ขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วบอสโจก็เผยว่าไม่ให้น้อยหน้าแน่นอนสำหรับวง1สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ยังย้ำอีกนะครับว่าโอ้โหลูกสาวดังขนาดนี้จะทำให้น้อยหน้าไม่ได้จะทำให้ขี้เหร่ขี้ร้ายไม่ได้แน่นอนครับซึ่งอุ้มอิ่มนะครับก็ได้มีการแบบว่าได้ไปเห็นฉากเนาะที่ป๋าอำนาจเนี่ยได้มีการแบบว่าหลุดออกมานิดๆหน่อยๆนะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าโอ้โหสวยงามมากๆเป็นเหมือนทรานส์ฟอร์เมอร์เลยบอสโจบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่เหมือนใครแน่นอนบอสโจโยมานินเนี่ยบอกว่าวงอื่นเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยยังไงก็เป็นเอกลักษณ์ในความเป็นโมเดิร์นแน่นอนครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันอุ้มอิ่มเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงฉากของหลายค่ายไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงอีสานประถมนะครับรวมถึงศิลปินภูไทยเราได้ออกมาพูดแล้วเนาะสำหรับเมื่อวานนี้ในแฟนเพจนะครับแต่ทีนี้แหละของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหละเราเนี่ยจะต้องแบบโอ้โหอยากดูอยากเซอร์ไพรส์อยากเห็นกับตามากๆเพราะฉะนั้นแล้ววันที่21นี้อุ้มอิ่มไม่มีงานอุ้มอิ่มก็จะล็อกคิวไว้เลยนะเพื่อที่จะให้กำลังไปให้กำลังใจน้องอุ้งอิ่งเพชรบ้านแพงครับทุกคนเนาะก็ฝากพ่อแม่ติดตามด้วยแล้วก็สำหรับในส่วนของเวทีนะครับทุกคนเราก็คงจะได้เห็นไปแล้วเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาใส่เต็มหรือยังในการซ้อมเนี่ยอุ้มอิ่มก็ได้มีการเอาให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเวทีก็คือแบบยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็เวทีกว้างกว่าเดิมไหมทุกคนหรือว่าเท่าเดิมเท่าที่อุ้มอิ่มเข้าไปเห็นหรือว่าเข้าไปสังเกตเนี่ยรู้สึกว่าจะกว้างกว่าเดิมอีกนะครับเนาะซึ่งอุ้งอิงเนี่ยเป็นเหตุน้องมีการไปทักนะบอกว่าเวทีคือเก่าแต่พอนะครับคือแบบโอ้โหบอสโจก็คือจัดหนักจัดเต็มให้กับลูกสาวเลยก็ว่าได้ครับทุกคนและโชว์อุ้งอิงเพชรบ้านแพงในฤดูกาลนี้เห็นบอสโจบอกว่าก่อนที่จะเปิดฤดูกาลเนี่ยอาจจะมีซิงเกิลใหม่ของน้องอุ้งอิงออกก่อนหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาแพลนดูอีกทีว่ามันจะทันไหมเพราะว่า1เลยครับกับการเข้าห้องอัดถ่ายทำ MV เนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรนะครับหรือเราอาจจะได้โชว์ฟังโชว์อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยร้องเพลงใหม่ๆตามกระแสอะไรแบบนี้ก็ต้องมารอติดตามกันว่าโชว์ของลูกสาวจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเลยนะครับเห็นบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้วง2ไม่แพ้แน่นอนทุกคนเพราะว่า1เลยก็คือวง1เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นวงที่สร้างวง2ขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบอสโจให้ความสำคัญมากๆทีมงานให้ความสำคัญมากๆนะครับและตอนนี้คือการซุ่มซ้อมเห็นบอกว่ามีเซอร์ไพรส์จัดหนักจัดเต็มมากๆครับกับแสงสีเสียงต่างๆครับทุกคนเนาะก็อยากเห็นแล้วอ่ะอยากเห็นแล้วนะเพราะว่าเขาทำเวทีใหม่หมดเลยฉากอะไรอย่างเงี้ยใหม่หมดเลยทุกปีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าฉากปีนี้เห็นบอกว่าเซอร์ไพรส์กว่าเดิมอีกนะครับทุกคนปีที่แล้วก็จะเป็นแบบทรานส์ฟอร์เมอร์เนาะออกสีเหลืองหน่อยแต่ปีนี้น้อยหน้าไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคนเพราะว่าสปอนเซอร์เนี่ยเข้าเยอะมากเราอย่าลืมนะครับว่าสปอนเซอร์เข้าวงหลักเนี่ย
เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นกะทิอร่อยดีนะครับหรือนะครับแม้กระทั่งของพี่หม่ำทราบนะครับแล้วก็มี M150โอ้โหแล้วก็อีกหลากหลายมากๆครับที่เป็นสปอนเซอร์ในฤดูกาลนี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเวทีต่างๆก็คือต้องเป็นไวรัลต้องเป็นกระแสแน่นอนบอสโจคือแบบสปอยไว้แล้วว่าปังแน่นอนนะครับแล้วก็พี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำบอกว่าโอ้ยเหลือแค่ติดปีกบินนะครับอาจารย์มอสก็บอกว่าเหลือแค่ติดปีกบินนะสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงในฤดูกาลที่จะถึงนี้โอ้โหก็ต้องมารอติดตามกันเลยแบบสปอยแบบให้เราอยากเห็นแล้วอะนะครับทุกคนสำหรับทางด้านวงใหญ่เนาะตอนนี้ก็ซุ่มซ้อมกันอยู่ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็นางเอกอมแอมอุ้มอิ่มก็มีโอกาสได้คุยกับน้องนะครับวันที่ไปส่งน้องที่สนามบินอมแอมตอนแรกนะพี่ดูโชว์ก้อยชลินีพี่คิดว่าอมแอมอาจจะได้ร้องหัวใจอีสานผู้หญิงหัวใจอีสานแต่คราวเนี้ยอมแอมบอกว่าไม่เลยพี่อุ้มอิ่มคือไม่เลยรอเซอร์ไพรส์รอเซอร์ไพรส์เลยปังแน่นอนอมแอมก็น้องก็บอกให้พี่อุ้มอิ่มติดตามด้วยแต่ของอุ้มอิ่มเนี่ยคือไม่มีหลุดเลยของอุ้งอิงคือไม่มีหลุดเลยนะครับน่าจะเซอร์ไพรส์พอสมควรเลยว่าโชว์อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเนาะคือพ่อโจให้ความสำคัญอยู่แล้วกับลูกสาวกับวงใหญ่ครับทุกคนซึ่งอุ้งอิงก็เป็นแม่เหล็กนะครับดึงดูดให้คนมารับชมแล้วรวมถึงนางเอกอมแอมด้วยที่ดึงดูดนะครับให้คนเนี่ยมารับชมน้องนะครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับวงใหญ่นะครับแล้วก็ตอนนี้อุ้งอิงข่าวกระแสเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปส่องนะครับทางทีมครูปอครูเอเนาะก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยแล้วก็มีทางด้านครูบี้ด้วยใช่ไหมครับมาร่วมนะครับคอลแลบกันนะครับทุกคนมาร่วมช่วยเรื่องโชว์แบบบางโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันแล้วก็มีคุณครูอีกหนึ่งท่านที่ต้องบอกว่าทำโชว์ให้กับสาวน้อยลำเพลินโชว์เนาะก็มาร่วมคอลแลบกันเหมือนกันก็ต้องมารอติดตามกันครับว่าจะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนโอ้โหบอสโจใช้ครูแบบมาจากทั่วทุกสารทิศเลยนะครับเพื่อที่จะมารังสรรค์นะครับความเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงใหญ่ออกมาเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมารอติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนตอนนี้ลูกสาวกำลังเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วนะครับน้องเนี่ยขึ้นเครื่องไวกว่าปกติเพราะฉะนั้นแล้วนิ่มก็เป็นห่วงพ่อแม่ที่กำลังจะเดินทางไปรับก็ต้องอาจจะต้องเผื่อเวลาไว้หรือว่าไม่แน่ใจว่าจะไปทันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ขึ้นเครื่องมาปุ๊บเลยคือแบบนะครับตอนแรกเนี่ยกะว่าจะมาถึงประมาณ14นาฬิกาใช่ไหมครับตอนนี้อุ้งอิงเพชรบ้านแพงตอนแรกกะว่าจะมาถึง16นาฬิกาตอนนี้ขึ้นเครื่องมาแล้วก็น่าจะถึงประมาณเร็วๆนี้ครับทุกคนก็น่าจะถึงประมาณสัก14นาฬิกากว่าๆนี่แหละครับทุกคนก็มารอว่าวันนี้จะมีใครไปรับลูกสาวไหมเห็นบอกว่าพ่อนนท์แม่บีเนาะเตรียมไปรับลูกสาวแล้วตอนนี้นะครับเนาะก็ต้องมารอดูว่าคลิปวิดีโอที่ลูกสาวอุ้งอิงเนี่ยถึงไทยแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้หลายคนก็มีการส่งเที่ยวบินนะครับมาให้อุ้งอิงข่าวกระแสกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบอสโจออกกฎมาแล้วห้ามถ่ายห้ามบันทึกวิดีโอเพราะฉะนั้นแล้วใครหลุดออกมาโดนแน่ๆโดนแน่ๆใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้คือสั่งห้ามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้แฟนๆก็รอติดตามชมแล้วก็ตอนนี้ลูกทีมเนี่ยบ่นหาบอสโจยมนินแล้วอย่างพระเอกวัดบอกว่ารีบๆมาลูกทีมต้องการกำลังใจนะครับตอนนี้บอสโจกำลังเดินทางมาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนครับ